จะเป็นพิธีซึ่งสง่างามเป็นระเบียบเรียบร้อยให้ความรู้สึกขลังในการประกอบพิธีแต่การสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของอเมริกานั้นเรียบง่ายแล้วก็ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยนั้นเหมือนกับลักษณะประชาธิปไตยคือคนทุกคนเท่าเทียมกันหมดในกรณีนี้เราจะเห็นได้ว่าผู้ที่ถูกกำหนดให้ร่วมในพิธีนั้นก็จะมีที่นั่งของตัวเองอย่างเรียบร้อยแต่ก็ไม่ได้เป็นระเบียบเรียบร้อยอะไรกันนักหนาผู้ที่ทำหน้าที่พิธีก่อนซึ่งเป็นวุฒิสมาชิกเวลาทำพิธีเสร็จก็เข้าไปนั่งแล้วก็นั่งไขว้ห้างสบายๆดูแล้วมันก็เป็นกันเองไปอีกแบบหนึ่งสังเกตเห็นได้ว่าอากาศถึงแม้ว่าจะเป็นเวลากลางวันในวอชิงตันดีซีนั้นคงจะหนาวขนาดติดลบเพราะว่าผู้ที่มาร่วมงานนั้นที่อยู่ในสนามที่หน้าทางด้านรัฐสภานั้นใส่หมวกแล้วก็ใส่เครื่องหนาวเต็มที่เพราะการที่นั่งอยู่กับที่โดยไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรนั้นความหนาวมันจะแทรกซึมเข้าไปในร่างกายได้อย่างมากที่สุดแล้วก็เป็นงานกลางแจ้งซะด้วยไม่มีอะไรให้ความอบอุ่นก็ต้องใส่เสื้อผ้าให้หนาให้หนักแต่ผู้ที่เข้ามาในพิธีก็ไม่ได้ใส่เสื้อโอเวอร์โค้ทนะครับที่อยู่บนปรัมพิธีผมใช้คำว่าปรัมเพราะว่าเป็นที่ยกพื้นขึ้นไปทางด้านหน้าตึกอย่างเช่นผู้ที่ทำหน้าที่เป็นพิธีกรแม้กระทั่งประธานผู้พิพากษาสูงสุดที่เป็นผู้กล่าวนำการปฏิญาณตนของประธานาธิบดีก็ไม่ได้ใส่โอเวอร์โค้ทแต่คงจะใส่แต่สูทธรรมดาแต่บางท่านซึ่งอายุมากหน่อยอย่างเช่นสาธุคุณบิลเกรแฮมซึ่งมีหน้าที่มากล่าวคำอธิษฐานในตอนแรกนั้นท่านอายุมากก็มีการพันผ้าพันคอและคงจะสวมใส่เสื้อผ้าให้มันอบอุ่นอยู่ข้างในอย่างแน่นอนผู้ที่นั่งประจำที่ร่วมในพิธีปฏิญาณตนนั้นก็มีมากมายหลายท่านที่สวมหมวกอากาศหนาวๆเนี่ยนะครับถ้าไม่สวมหมวกจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นท่านที่ไปประสบพบความหนาวโดยที่ไม่เคยชินต้องทำตัวเองให้มันอุ่นเอาไว้ก่อนท่านจะเห็นผมว่าเวลาจะเดินทางไปต่างประเทศหรือในรูปถ่ายท่านจะเห็นว่าผมใส่หมวกอยู่เสมอไม่ได้เพื่อความโก้เก๋อะไรเพราะว่าไอ้เจ้าหมวกที่ผมใส่อยู่ไอ้ใบสีเขียวนั่นน่ะซื้อมาเมื่อ12ปีก่อนแล้วแล้วยังใช้ได้จนถึงปัจจุบันนี้ตอนนั้นผมไปที่เมืองตูรินหรือตอริโนในเดือนกุมภาพันธ์หิมะยังจับขาวอยู่บนภูเขาใกล้ๆกับเมืองอากาศหนาวมากถึงขนาดติดลบเพราะฉะนั้นผมก็ต้องรีบหาซื้อหมวกมาถึงแม้ว่าจะมีผมดกปกเกสาแต่ไอ้ความหนาวมันไม่เข้าใครออกใครนะครับก็เลยต้องซื้อหมวกนั้นมาทำให้ผมรอดพ้นจากการเป็นหวัดหรือเป็นโรคทางเดินของลมหายใจส่วนบนมาโดยตลอดจะเห็นได้บางครั้งที่
นึกว่าออกไปประเดี๋ยวเดียวแล้วก็ไม่สวมหมวกผมเลยเป็นปอดบวมถึง2ครั้งแต่ก็พอรู้สึกว่าเป็นปอดบวมก็รีบเข้าโรงพยาบาลรักษาเนื้อรักษาตัวมันก็เลยไม่ถึงแก่การกิริยาไปเรื่องบวกนี่สำคัญเมื่อวานนี้เมื่อคืนเดียวสิครับซึ่งตรงกับเวลาของอเมริกานั้นเป็นกลางวันของเรานั้นเป็นกลางคืนกว่าจะได้ปฏิญาณตนก็สองยามตรงนั่นแหละครับผมก็เป็นมิสเตอร์ซินเดอเรลลาอยู่ช้ากว่าสองยามไปประมาณ15นาทีท่านที่ได้ชมเมื่อคืนนี้ก็จะเห็นได้ว่าทางอเมริกาเขาให้เกียรติคนผิวดำมากพอสมควรโดยเฉพาะนักร้องหญิงที่มาร้องเพลงอะไรนะครับอะไรฟรีดอมนั่นแหละนะฮะซึ่งผมไม่ค่อยประสีภาษาเธอร้องเพราะเหลือเกินนะแล้วก็วงดนตรีของนาวิกโยธินสหรัฐนั้นก็บรรเลงได้อย่างไพเราะเพราะพริ้งทำให้เพลงนี้ขลังบรรยากาศครึ้มก็ผมก็รู้สึกว่าคุ้มกับการที่นอนดึกโดยได้ชมการถ่ายทอดสดในพิธีการเหมือนกับไปนั่งอยู่ใกล้ๆกับบริเวณที่จัดงานก็ต้องขอบพระคุณช่อง11ที่ท่านได้มีการถ่ายทอดสิ่งซึ่งน่ารู้น่าชมเอามาให้คนที่อยู่ไกลโพ้นจากสถานที่ที่จัดงานได้พบได้เห็นก็นับว่าคุ้มนะครับเมื่อคืนนี้ก่อนหน้านั้นผมได้ข่าวจากโทรทัศน์ดูเหมือนจะเป็นช่อง5บอกว่าตอนนั้นประมาณสักราวๆสัก3ทุ่มนะฮะบอกว่าเกิดไฟดับ5จังหวัดตั้งแต่อุบลราชธานียะโสธรแล้วก็อะไรอีกก็เลื่อยไปจนกระทั่งถึงมุกดาหารไฟดับทั้งเมืองไม่ทราบสาเหตุผมก็คอยฟังข่าวต่อเพราะว่าคุณหมอยงยุทธบอกว่าจะกำลังติดต่อขอทราบสาเหตุในเรื่องไฟดับอยู่และยังไม่ได้รับการบอกเล่ามาก็จะบอกเล่าในตอนกลางคืนในเวลาต่อมาแต่ก็ปรากฏว่าไม่ทราบสาเหตุรายการก็ออกไปเรื่อยๆไม่มีรายการข่าวตอนไหนที่จะบอกมาว่าสาเหตุของการไฟดับนั้นเป็นอย่างไรนะครับมุกดาหารนี่ผมเพิ่งกลับมาใหม่ๆยังติดใจอยู่ตลอดทั้งมุกดาหารทั้งนครพนมนั่นนะพอเอ่ยขึ้นมาน้ำลายมันสอปากเลยทีเดียวครับเพราะว่าปลาเผาโดยเป็นปลาจากแม่น้ำโขงเป็นปลาช่อนตัวใหญ่มากแล้วก็การเผาหรือการอบการอะไรของเขานั้นน่ะเขาใช้เกลือพอกเข้าไปจนกระทั่งเกลือนั้นแทรกซึมตัวปลาเข้าไปเหมาะที่สุดนะครับสำหรับกิจกรรมในการรณรงค์เกลือเสริมไอโอดินซึ่งในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องเกลือเสริมไอโอดินที่โรงแรมเอเชียเวลาบ่าย2โมงผมก็ได้เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้เห็นว่าการที่เราใช้เกลือพอกปลาแล้วนำเอาไปเผาเนี่ยนะครับเป็นทางที่ให้ผู้บริโภคได้รับ
ไอโอดีนซึ่งเป็นธาตุสำคัญเพียงพอแก่ร่างกายแต่ถ้าเราไม่ใช้เกลือเสริมไอโอดีนใช้แต่เกลือสินเทาซึ่งไม่มีธาตุไอโอไดอยู่นั้นก็จะทำให้ขาดสารไอโอดีนไปก็ไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเท่าไหร่ปลาเผาทางด้านแม่โขงนั้นอร่อยอร่อยเพราะว่าเขาเผาจนกระทั่งสุกแล้วก็ใช้มีดกรีดเอาหนังผมใช้คำว่าถอดเสื้อปลาแล้วก็แบะหนังออกไปเหลือแต่เนื้อขาวๆควันฉุยอยู่ข้างในแล้วก็มีน้ำจิ้มซึ่งจะออกรสหวานเล็กน้อยเป็นของแสลงของผมก็พยายามรับประทานแต่น้อยแล้วก็ใช้น้ำปลาแทนยังไม่เคยลองน้ำซีอิ๊วเลยครับเข้าใจว่ามันคงจะเข้ากันเหมือนกันแล้วซีอิ๊วเนี่ยเติมโพแทสเซียมไอโอไดได้ง่ายๆเพราะว่าความเค็มของซีอิ๊วมีเพียง 17% ทำให้สารนี้ละลายได้โดยไม่มีตะกอนส่วนน้ำปลานั้นความเค็มมีถึง 25%สารไอโอไดนั้นจะไม่ค่อยละลายเพราะว่าเค็มเกินไปแต่ในน้ำปลานั้นถ้าเป็นน้ำปลาที่ใช้หมักด้วยเกลือสมุทรหรือเกลือทะเลก็มีไอโอดีนเพียงพออยู่แล้วการเสริมนั้นเหมาะสมที่สุดคือเสริมที่เกลือแล้วก็เสริมที่ซีอิ๊วทางภูเขาทองซีอิ๊วขาวตราภูเขาทองนั้นเสริมโพแทสเซียมไอโอไดด์ 50% ซึ่งไม่มีผลในการที่ทำให้รสชาติเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดตรงกันข้ามยังคงรสชาติที่หอมหวนแล้วก็มีธาตุไอโอดีนเสริมเข้าไปให้เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นด้วยซ้ำแล้วก็ตอนนี้เขาได้เสริมให้ดูแล้วนะครับทำออกมาเป็นขวดแล้วแล้วก็ได้มาทดลองรับประทานกันในวันที่จะจับงานเข้าใจว่าคงจะเป็นวันที่30-31มกราคมที่แฟชั่นไอแลนด์ก็จะมีบูธให้ท่านได้ซื้อหาซีอิ๊วขาวผสมไอโอดีนไปใช้ที่บ้านบะหมี่นี่ก็เช่นเดียวกันครับบะหมี่เข้าใจว่าทุกยี่ห้อได้เสริมเกลือไอโอดีนเข้าไปแล้วสำหรับยูมีนั้นผมได้ทราบมาว่าบะหมี่ยูมีเนี่ยนะครับทุกรสใช้เกลือเสริมไอโอดีนปรุงรสทั้งสิ้นเลยทีเดียวนั่นก็เป็นเรื่องดีนะครับสำหรับผู้ที่บริโภคแล้วจะได้ธาตุไอโอดีนที่ทำให้ร่างกายนั้นแข็งแรงโดยเฉพาะเด็กๆจะทำให้เกิดความเฉลียวฉลาดสติปัญญาแกร่งกล้าครับเมื่อวานนี้ผมมีธุระที่จะต้องไปมินบุรีเมืองมินนี้ผมไม่ได้ไปคลุกคลีอยู่เป็นเวลานับ10ปีตั้งแต่เขาขยายถนนเป็นข้างละ3เลนมีสะพานข้ามคลองมีเส้นทางคู่ขนานที่ลอดใต้สะพานไปทางฝั่งขนุนแล้วก็สองข้างทางซึ่งเคยเป็นทุ่งนามองเห็นโล่งโถงไปนั่นแหละครับเดี๋ยวนี้เป็นตึกรามบ้านช่องเต็มไปหมดแล้วร้านจันเพ็ญซึ่งเป็นร้านอาหาร
ที่ผมชวนชิมเอาไว้ร่วม20ปีแล้วเนี่ยจำไม่ได้นอกจากเห็นป้ายแล้วก็เขาบอกว่าจันเพ็ญเชลชวนชิมนั่นแหละครับถึงได้เข้าไปเพราะว่าจันเพ็ญตั้งแต่สมัยที่ผมชวนชิมนั่นน่ะเราจะต้องเดินข้ามสะพานข้ามคูน้ำเข้าไปในบริเวณที่เป็นสวนเป็นท้องร่องสวนเป็นนาที่ขุดขึ้นทำเป็นร่องสวนแล้วก็มีบ้านปลูกอยู่หลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านเจ้าของจันเพ็ญเปิดขายอาหารห่อหมกอร่อยอร่อยนักหนาเลยทีเดียวครับต้มยำพุงปลาช่อนหัวปลาช่อนอร่อยที่สุดโดยเฉพาะห่อหมกนี้ได้ชวนชิมกันเป็นเวลานานทีนี้ในตอนที่มินบุรีนี่มีการก่อสร้างเจริญขึ้นเป็นอันมาก ผมก็ไม่ได้โผล่เข้าไปนอกจากเวลาที่จะไปแปดริ้วเราก็เลี้ยวซ้ายใช่ไม่ได้ตรงเข้าไปเลยเพิ่งจะไปเมื่อวานนี่แหละครับก็ไปรับประทานอาหารที่ร้านจันเพ็ญห่อหมกยังอร่อยตามเคยเลยแต่เจ้าของร้านก็ไม่ได้พบจับปะกันแล้วมีแต่ลูกๆดูเหมือนจะชื่อปูชื่อกุ้งอยู่ที่ร้านนั้นวันหลังคงจะต้องไปกันอีกเพราะว่าห่างหายกันไปนานส่วนใหญ่ร้านที่ผมไม่ค่อยได้ไปนับเป็นเวลาปีๆเนี่ยรสชาติอาหารมักจะไม่เหมือนสมัยที่ชวนชิมแต่ก็มีหลายต่อหลายแห่งที่รักษามาตรฐานและรสชาติเอาไว้ได้โดยเฉพาะร้านจันเพ็ญที่เมืองบินนี้ก็รักษามาตรฐานและรสชาติเดิมเอาไว้ได้อย่างดีน่าชมเชยนะครับว่างๆท่านลองโผล่ไปสิร้านนี้ครับจะเป็นห่อหมกที่อร่อยอร่อยเหมือนกับห่อหมกคุณพรณีที่ล่วงลับไปแล้วไปรับประทานดูเถอะครับแล้วจะบอกว่ามันอร่อยจริงๆท่านผู้ฟังครับผมได้รับจดหมายจากเทพศิรินทร์รุ่นน้องผม4ปีอายุอานามก็หลายต่อหลายคนก็ใกล้เลข7หรือบางคนก็ขึ้นเลข7ไปแล้วสำหรับน้องผู้นี้ก็เป็นน้องของเพื่อนรุ่นเดียวกับผมอีกคือพลอากาศตรีปรีดีอิศรางกูลนะฮะนี่ก็เป็นน้องของปรีดีเขานี่แหละเป็นทหารบกชื่อพันเอกพิเศษสุปรีอิศรางกูลณอยุธยาเป็นนักเรียนในร้อยสำรองรุ่นที่4และก็คุณสุปรีนี้ก็ขอให้ผมได้ออกอากาศเกี่ยวกับเรื่องงานเลี้ยงสังสรรค์อยู่เสมอตอนนี้คุณสุปรีก็ส่งข่าวมาให้ผมช่วยออกอากาศเพราะว่าบรรดาพรรคพวกเพื่อนฝูงที่ได้ร่วมงานจัดงานเลี้ยงกันโดยคุณสุปรีนี้เป็นโต๊ะโผใหญ่บอกว่ามากวนผมอยู่เรื่อยทำไมถึงต้องมารบกวนอยู่ตลอดเวลาอันที่จริงเรื่องนี้ยินดีรับใช้เพราะว่าไม่ใช่คนอื่นคนไกลแล้วก็รู้สึกประทับใจเพราะว่าคนเราเนี่ยนะครับได้เรียนมาด้วยกันทำงานมาด้วยกันจนกระทั่งเกษียณอายุ
ก็ย่อมจะต้องมีการนัดแนะพบปะสังสรรค์กันอย่างที่เขาเรียกว่าเลี้ยงรุ่นอย่างคุณสุปรีนี้ในช่วงระยะรับราชการอยู่จนกระทั่งเกษียณอายุนั้นก็ได้มีรุ่นที่ได้เข้าไปเล่าเรียนได้พบกับเพื่อนร่วมรุ่นหลายต่อหลายสถาบันแล้วก็ตัวเองเป็นโต๊ะโหใหญ่ก็จำเป็นที่จะต้องทำหน้าที่คล้ายๆเป็นเลขาของรุ่นแจ้งข่าวต่างๆนานาให้สมาชิกที่ร่วมรุ่นได้ทราบคุณสุปรีก็ส่งจดหมายมาถึงผมบอกว่ามีเอกสารการสังสรรค์4กลุ่มคือวิทยาลัยการทัพ23วทบ25วทร12และวทอ14วิทยาลัยการทัพ23นั้นเกิดขึ้นเมื่อปี2523โดยมีนายทหารจากวิทยาลัยทัพบกวิทยาลัยทัพเรือวิทยาลัยการทัพอากาศเป็นสมาชิกของวิทยาลัยการทัพ23เนี่ยนะครับนี่กลุ่มหนึ่งกลุ่มที่2ในร้อยสำรองรุ่นที่4ในร้อยรุ่นในร้อยสำรองรุ่นนี้กำเนิดปี2493รุ่นกลุ่ม3เทพศิรินทร์รุ่น2488 2488นี้คือนักเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์ที่จบการศึกษาในปีสงบสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็กลุ่มที่4งบประมาณระดับบริหารรุ่น1ทับ22คือกำเนิดปี2522ทางคุณสุปรีนั้นก็ได้บอกรายละเอียดของกลุ่มต่างๆซึ่งก็เป็นการดีครับเพราะว่าอย่างนักเรียนในร้อยสำรองเนี่ยผู้คนมักจะไม่ค่อยรู้ว่านักเรียนนายร้อยสำรองคืออะไรมีแต่นักเรียนนายร้อยจปร.คุณสุปรีก็เล่าให้ฟังหมดว่านายร้อยสำรองนั้นเป็นนักเรียนนายร้อยประเภทใดผมรู้จักคุ้นเคยกับนักเรียนนายร้อยสำรองรุ่น3ในตอนนั้นเข้าใจว่ากำเนิดในปี2486เพราะว่ามีเพื่อนของผมเรียนอยู่เตรียมธรรมศาสตร์อยู่ด้วยกันดีๆนะพอเขาเปิดรับนักเรียนในร้อยสำรองก็ออกจากเตรียมธรรมศาสตร์ไปเข้าโรงเรียนในร้อยสำรองเลยทีเดียวไม่ได้พบหน้าค่าตากันมานมนานแล้วตั้งแต่ปี2486ตรงหลังน้ำท่วมนั่นแหละครับอยู่เตรียมธรรมศาสตร์กันอยู่ดีๆก็ไปซะแล้วแล้วจำชื่อไม่ได้ผมด้วยเพราะว่าจากนั้นไปจนกระทั่งตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งถึงบัดนี้ดูเหมือนจะพบกันหนสองหนเท่านั้นนั่นก็คือรุ่น3ก็ไปเจอแต่พรรคพวกอย่างตำรวจอย่างวุฒิภาคอัดเนี่ยพันตำรวจเอกวุฒิภาคอัดที่เกษียณไปแล้วนั่นก็สนิทกันมากนี่ก็อีกคนหนึ่งไม่ได้พบปะกันเลยว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนนะครับอีกคนหนึ่งก็มีจำนงจุ้ยสำราญนี่ก็ได้ข่าวกันอยู่เสมอเพราะว่าเป็นคนวังสัมปทุมด้วยกันในพวกรุ่น3แล้วก็มีญาติสนิทของผมคนหนึ่งที่รับราชการมาจนกระทั่งเป็นรองผบ.ย.คือนาวาอากาศเอกมานะสังควิจิตรนั่นเอง
ท่านหนึ่งพวกรุ่น3คุณสุปรีนี่รุ่น4แล้วก็เล่าให้ฟังถึงเรื่องว่าวิทยาลัยการทัพ23นั้นกำเนิดเมื่อปี2523จากการที่วิทยาลัยการทัพบกชุดที่25วิทยาลัยการทัพเรือรุ่น12วิทยาลัยการทัพอากาศรุ่น14ซึ่งเป็นนักศึกษาของแต่ละเหล่าทัพที่เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรสูงสุดของแต่ละเหล่าทัพเข้ารับการศึกษาพร้อมกันในปี2523และรวมตัวกันจัดงานสังสรรค์เรื่อยมาทุกปีจนถึงปัจจุบันเพื่อกระชับสัมพันธ์และประสานงานอย่างต่อเนื่องได้จัดงานปีนี้ในวันอาทิตย์ที่9กุมภาพันธ์เวลา 11:30 น.คือเลี้ยงกลางวันกันเพราะอายุมากๆกันแล้วจัดที่สโมสรทัพบก4เสาเทเวศห้องทัพทิมสยามอย่าลืมนะครับวิทยาลัยการทัพ23สังสรรค์กันในวันอาทิตย์ที่9กุมภา2540คือปีนี้กลุ ่มที่2นายร้อยสำรองรุ่น4กำเนิดปี2493เป็นนักเรียนนายร้อยสำรองรุ่น4เข้าศึกษาเมื่อปี2493และจบการศึกษาเมื่อพฤษภาคม2494เป็นรุ่นหลังสงครามโลกและกำลังมีสงครามเกาหลีทางราชการต้องการขยายกำลังกองทัพอย่างเร่งด่วนจึงผลิตนายทหารรุ่นนี้คือนายร้อยสำรองรุ่น4ขึ้นและต่อมาจนถึงรุ่นสุดท้ายเป็นรุ่นที่9นายร้อยสำรองรุ่น4นี่ส่วนใหญ่อายุจะเกือบถึงเลข7บางคนที่อายุมากก็ถึงเลข7ไปแล้วผู้ที่หนุ่มที่สุดคนสุดท้ายที่รับราชการเกษียณปี2535คืออายุแค่64เข้ารับการศึกษาทั้งหมด151ถัดถึงแก่กรรมไปแล้ว53ก็เหลือ90กว่านี่แหละนะครับจัดงานประจำปีผ่านไปแล้วเมื่อวันเสาร์ที่21มกราคมนี้เองทีนี้กลุ่มที่3ที่คุณสุปรีรับผิดชอบอยู่เทพศิรินทร์รุ่น2488รุ่นนี้เปลี่ยนเป็น3เดือนจัดครั้งหนึ่งปีนี้จัดในวันอาทิตย์ที่26มกราคมอาทิตย์ที่26มกราคมที่จะถึงนี้เวลา16นาฬิกา16หรือ11 11นาฬิกา30ครับที่ห้องอาหารเดรี่ควีนบางเขนครับห้องอาหารเดรี่ควีนบางเขนเทพศิรินทร์ทศ2488อย่าลืมไปนะครับเวลา 11:30 คราวนี้กลุ่มที่4งบประมาณระดับบริหารรุ่น1ทับ22เกิดขึ้นมาปี2522ข้าราชการสาขาทางสายงบประมาณจากหลายหน่วยทั้งพลเรือนทหารตำรวจชั้นผู้ใหญ่หลายต่อหลายท่านที่เข้าเวียนในรุ่นนี้เป็นอธิบดีเป็นนายพลและก็เกษียณได้เข้ารับการอบรมและรุ่นนี้ได้จัดงานสังสรรค์อย่างน้อยปีละ2ครั้งตลอดมาในปีนี้จะจัดในวันศุกร์ที่24มกราคม24มกราคมนะครับเวลา 11:30 น.เช่นเดียวกันท
ที่ห้องอาหารของโรงแรมรอยัลถนนราชดำเนินครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของกลุ่ม4กลุ่มที่คุณสุปรีอิสรางกูลในอยุธยาทำหน้าที่เลขาของกลุ่มต่างๆอยู่และก็ได้ส่งเรื่องราวมาให้ผมได้รับทราบอยู่ตลอดเวลาก็นับว่าเป็นการดีครับที่ทำให้รู้ว่าโอ้นักเรียนในร้อยสำรองรุ่นทั้งหมดเนี่ยมี9รุ่นด้วยกันแล้วก็รุ่น4คือรุ่นเนี่ยรุ่น4นี้ผู้ที่ได้เข้ารับราชการในรุ่นนี้ส่วนใหญ่จะมีกี่คนที่ได้ผ่านไปจนกระทั่งถึงเป็นในพลส่วนใหญ่จะครองยศพันเอกพิเศษในระยะตอนที่เกษียณวิทยาลัยการทัพนี้มีอยู่ท่านหนึ่งซึ่งดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการทหารอากาศคือพลอากาศเอกจรูญวุฒิการซึ่งเมื่อท่านเกษียณอายุปุ๊บมีการเลือกตั้งปั๊บท่านก็ไปสมัครเป็นส.ส.ที่บ้านเกิดที่จังหวัดยโสธรและท่านก็ได้รับเลือกเป็นส.ส.จังหวัดยโสธรทันทีที่เกษียณอายุราชการบังเอิญผมก็ได้รู้จักมักคุ้นกับพลอากาศเอกจรูญวุฒิการเพราะอยู่ที่วิทยุการบินด้วยกันท่านเป็นรองประธานวิทยุการบินตอนที่เดินทางไปประชุมยูโรคอนโทรลซึ่งท่านควรจะต้องเดินทางไปด้วยท่านก็ไม่สามารถที่จะเดินทางไปเพราะว่าต้องไปหาเสียงคงมีแต่ภริยาเดินทางร่วมไปตั้งแต่ได้เป็นส.ส.นี่ไม่ได้เจอหน้าค่าตากันเลยนะครับนี่ก็ท่านหนึ่งอีกท่านหนึ่งดูเหมือนจะเรียนวทบเรียนเรือวิทยาลัยการทัพนะฮะ2-3คือพลอากาศเอกเอ้ยพลเอกอรุณปริวัติธรรมดูไปก็ผู้ที่คุ้นๆกันทั้งนั้นแหละครับก็ยินดีครับถ้ามีอะไรก็ส่งมาได้สำหรับคุณสุปรีก็อยากจะทราบอยู่เหมือนกันนะว่าไอ้เพื่อนผมมันไปที่ไหนพลอากาศตรีปรีดีพี่ชายของคุณน่ะไม่ได้พบหน้าค่าตากันมาเป็นเวลานานเต็มทีแล้วครับแหมคุยถึงเรื่องการสังสรรค์แต่ละรุ่นนี้มันถูกอกถูกใจเพราะว่าคนที่อายุมากเวลาได้พูดถึงความหลังเข้านี้แหมมันรู้สึกชื่นอกชื่นใจผมได้เกริ่นถึงบันทึกของพลอากาศโทบัณฑิตสุศิลวรอดีตผู้ว่าการการท่าอากาศยาน4ปีแล้วก็ล่วงลับไปแล้วพลอากาศโทบัณฑิตสุศิลวรนั้นอยู่เทพศิรินมาด้วยกันแล้วก็สนิทสนมกันมากเขาเป็นคนที่ช่างคิดช่างเขียนช่างบันทึกช่างจดช่างจำเขาได้บันทึกเรื่องราวเมื่อตอนที่อพยพนักเรียนในร้อยนักเรียนเตรียมในร้อยทหารบกไปเพชรบูรณ์ด้วยการเดินเท้าจากตะพานหินสถานีตะพานหินไปจนกระทั่งถึงที่ตั้ง
ที่จังหวัดเพชรบูรณ์คือป่าแดงใช้เวลาเดินไปพักไปเดินไปพักไป10วันเต็มๆทำให้ได้รับรู้ถึงความยากลำบากของทหารไทยว่างบประมาณในการจัดในการให้เรียกว่างบประมาณในการเลี้ยงดูหรืองบประมาณในการที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่ราชการนี้มันตามมีตามเกิดครับพาหนะก็ไม่มีอาหารการกินก็จำกัดจำเขี่ยแต่ก่อนนี้เขามีเกียรติกายทหารบกหรือเป็นผู้ที่มีหน้าที่จัดหาเสบียงกลางให้แก่หน่วยทหารก็มีการใช้ทหารเป็นหนูทดลองเครื่องกระป๋องที่ทำขึ้นก็มีผู้ที่คิดค้นอาหารขึ้นมาใหม่ๆแล้วก็มาให้นักเรียนในร้อยนักเรียนเทคนิคทหารบกก็ยังเคยต้องได้รับการทดลองเป็นหนูทดลองโดยมีน้ำพริกลูกหมากมากซึ่งเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งซึ่งเอามาเป็นส่วนผสมในการนำทับน้ำพริกเผาเผอิญเอาใส่กระป๋องแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือมันไม่ดีมันดุนออกมาหายตัวหายไปอ่านได้ความแปลว่าน้ำพริกลูกหมาลูกหมาตัวกอมันหายไปลูกหมากมากนั่นนอกนั้นหายไปหมดเหลือแต่น้ำพริกลูกหมาทำเอานักเรียนเทคนิครุ่น4รุ่นพลเอกเสริมนนครพลตรีถาวรช่วยประสิทธิ์คว้างทิ้งกันเป็นแถวในคราวที่เดินทางไกลไปแรมคืนที่บางนานั่นก็เป็นเรื่องของหนูทดลองพวกนี้ก็เช่นเดียวกันครับมีเครื่องกระป๋องแจกเป็นเสบียงติดกายพลอากาศโทบัณฑิตเล่าว่าเราก็เปิดกระป๋องรับประทานปรากฏว่าวิ่งเข้าป่ากันเป็นแถวเพราะว่าท้องเสียเอาจนกระทั่งโหลเหลแทบจะเดินกันแทบไม่ไหวผมเอาบันทึกของพลอากาศโทบัณฑิตสุศิลวรออกอากาศไปปรากฏว่ามีเสียงขานรับมากเหลือเกินพวกนั้นบอกว่าเอาอีกเพราะฟังแล้วคิดถึงความลำบากในครั้งนั้นมันมาปรากฏมาลอยอยู่ตรงหน้าเลยทีเดียวเวลามันผ่านไปตั้งปีซะว่า50กว่าปีแต่เมื่อได้ยินเข้าไอ้ความลำบากความลำเค็ญในตอนนั้นเนี่ยมันมาลอยอยู่ตรงหน้าให้เราได้รู้สึกรำลึกถึงเพราะฉะนั้นพวกที่ไปเพชรบูรณ์ในตอนนั้นถึงรักกันนักหนานะครับเพราะลำบากมาด้วยกันออกเดินตีสองได้พักตอนบ่ายแล้วก็นอนตีสองออกเดินอีกเพราะว่าจะได้ไม่โดนแดดแรงนั่นก็เป็นเรื่องของความลำบากลำบนนะครับซึ่งผมจะขออนุญาตเอาบันทึกที่พิมพ์ในเป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพพลอากาศโทบัณฑิตสุศิลวรเอามาออกอากาศอีกทีหนึ่งเพื่อให้นักเรียนเตรียมรุ่น5ใหญ่ไม่ใช่5เล็กคุณสุจินดานะครับ5ใหญ่นั้นคือรุ่นพลเอกเทียนชัยสิริสัมพันธ์พลเอกอาทิตย์กำลังเอกครับนั่นคือ5ใหญ่เอามาเล่าสู่กันฟังวันนี้ไม่มีเรื่องมุกดาหารเอาไว้พรุ่งนี้ว่ากันเต็มๆเลยดีกว่าสวัสดีครับ